สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับเป็นแบบเบสิกจริงๆครับแบบดั้งเดิมนะครับมีเลือดมีหมูมีอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆเรียกขนมจีนไทยใหญ่นะครับเพราะว่าเงี้ยวเนี่ยเป็นคำที่เชียงใหม่เขาเรียกไทยใหญ่ซึ่งจริงๆเป็นคำที่อาจจะไม่เหมาะนะครับในสมัยใหม่นะครับก็ควรจะเรียกอันนี้ให้รู้ไว้เหลือเป็นประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เฉยๆนะครับอันนี้ผมมาเจออีกอันนะครับเป็นขนมจีนน้ำย้อยนะครับอยู่ที่บ้านดอนหลวงนะครับดอนหลวงที่ป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนหรือลำพูนนะครับเขามีน้ำย้อยนะขนมจีนน้ำย้อยผมเคยทานที่เมืองแป้นะครับเมืองแป้เนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆกันนะเขาบอกว่าคู่กับขนมจีนเนี่ยซื้อมา5บาทอันนี้น้ำย้อยเนี่ยคล้ายๆน้ำพริกน้ำย้อยเนี่ย10บาทเดี๋ยวมาลองชิมครับมีหอมเจียวแล้วก็มีแคบหมูมีอะไรหลายอย่างครับปรุงรสแบบทางเหนือแต่ว่าอันนี้ดูท่าทางจะไม่ค่อยเผ็ดครับก็ไปเจออะไรก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวลองชิมกันเนื่องจากไม่มีจานนะครับเดี๋ยวลองดูครับหลายคนอาจจะไม่เคยทานนะครับจริงผมว่าค่อนข้างหาเจอยากเหมือนกันนะครับมาทางเหนือเนี่ยมาเจอนี้ก็ดีใจเดี๋ยวลองชิมดูครับครับก็จริงๆอารมณ์ก็คล้ายๆกับจริงถ้าเคยใครทานอาหารอิตาเลียนนะครับก็จะมีคล้ายๆสปาเกตตี้แบบที่คุกอะไรแห้งๆอย่างนี้ด้วยนะครับรสชาติหอมๆเค็มๆมันๆครับถ้าใครที่ไม่ชอบทานหอมเจียวเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะอร่อยดีนะอร่อยอีกแบบนึงปรุงขนมจีนแป้งหมักด้วยอร่อยดีผมชอบครับเปลี่ยนบรรยากาศนะนี่ถ้าใส่กุ้งแห้งใส่อะไรเข้าไปเนี่ยน่าจะอร่อยยิ่งกว่านี้อร่อยใช่ได้คือวิถีลำโพงตอนนี้ก็จะแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นวิถีอร่อยครับนอกจากนี้ก็จะเป็นผมจัดการเลยดีกว่านะครับนี่ก็เอามาฝากกันครับขนมจีนคลุกกับน้ำพริกน้ำย้อยครับผมนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ